ตอนนั้นก็คือเป็นยุคของพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละพระสมณโคดมแล้วสิ่งที่พระองค์ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็คือพุทโธธัมโมสังโฆโลเกวปันโนคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกเลยพระองค์ไม่เคยได้ยินก็พอดีพ่อค้าผ่านมาเข้าพ่อค้าประมาณ500คนเนี่ยผ่านมาเข้าพระองค์ก็เลยบอกว่าท่านทั้งหลายถ้าท่านมีข่าวดีอะไรนะที่เป็นมงคลมาแจ้งข่าวให้ข้าพเจ้าได้ทราบด้วยซึ่งพวกพ่อค้าก็ผ่านไปทางวัดพระเจตวันตอนนั้นพระเจ้ากำลังฟังธรรมและกำลังแสดงธรรมอยู่ให้พุทธบริษัทฟังอยู่พอกลับมาอีกทีนะพระราชาก็ถามว่ามีข่าวอะไรมาบอกข้าพเจ้าบ้างก็ไม่มีอะไรบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่มีอยู่ข่าวหนึ่งก็คือพุทโธโลเกวปันโนบัดนี้พระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพอได้ยินคำว่าพุทโธโลเกวปันโนอยู่ธรรมปีติความอิ่มเอิบในธรรมความอิ่มเอิบในใจปรากฏแก่พระองค์แผ่ซ่านแก่พระองค์เหมือนกับว่าเป็นสิริมงคลเป็นมงคลเหลือเกินที่ได้ยินคำนี้ก็เลยได้ไปบวชพอได้ไปบวชแล้วก็ได้ตั้งใจปฏิบัติได้ตั้งใจปฏิบัติจนเกิดความสงบเกิดความสงบในใจแล้วก็อุทานขึ้นมาว่าอโหสุขขังอโหสุขขังปรมสุขขังโอสุขหนอโอสุขจริงหนออยู่นะนี่คือเกิดความสุขแล้วก็เกิดปิติในธรรมเรียกว่าเป็นความสงบที่เกิดขึ้นจากจิตใจประการที่สองก็คือวิปัสสนากรรมฐานอยู่ก็คือกรรมฐานเป็นใบเรืองปัญญาคำว่าเรืองปัญญาก็คือเป็นการรู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่นะรู้เห็นตามความเป็นจริงเช่นสมถกรรมฐานก็กำหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่เป็นอารมณ์หลักใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่อาการปวดนะอาการเหน็บอาการชาความเหน็บความเจ็บความชาความเมื่อยเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งมันปรากฏชัดมันเด่นชัดขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้มากำหนดอารมณ์ที่มันปรากฏชัดเด่นชัดขึ้นก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทมันหนึ่งแล้วก็คือความแตกต่างกันก็คือสมถะกรรมฐานก็คือเพียงแค่ความสงบใจอะไรสงบใจที่เป็นคณิกะสมาธิมีความสงบใจชั่วขณะอุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่เฉียดเฉียดแล้วก็อัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นโยมนะจดจ่อ 3. ต่อเนื่อง 4. ก็คือตามอาการแล้วก็ 5. ก็คือรู้เท่าทันกำหนดจดจ่อต่อเนื่องเท่าทันแล้วก็ตามอาการอยู่นะประการที่หนึ่งก็คือกำหนดคำว่ากำหนดก็คืออะไรโยมกำหนดเช่นอารมณ์หลักหายใจเข้าพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่ก็คือกำหนดนะพอกำหนดนี้เราสมมติว่าเดินระยะที่หนึ่งนะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนี่เรียกว่าเรากำหนดว่าขณะนี้นี่ก็คือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออาการที่สองก็คือจดจ่อคำว่าจดจ่อนี่บางทีสมมติว่าอารมณ์หลักก็คือห
ายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่ว่ามันอารมณ์อื่นมันปรากฏเด่นชัดขึ้นเช่นนั่งไปนะความปวดมันเกิดขึ้นหรือความเหน็บชามันเกิดขึ้นนะเราก็ไปจดจ่อว่าตัวนี้นี่อาการที่มันเกิดขึ้นนี่นะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเพียรพยายามอยู่เนืองนิดถ้าเพียรพยายามอยู่เนืองนิดคุณนางสารนางทำบ่อยๆเราทำบ่อยๆเราพยายามอยู่เนืองนิดก็คือความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นบางทีเราปฏิบัติทำไปบางทีความต่อเนื่องมันไม่เกิดขึ้นทำไมความต่อเนื่องมันไม่เกิดขึ้นเช่นนั่งไปจิตมิธามันครอบงำไปหมดจิตมิธามันครอบงำบอกว่าเมื่อปฏิบัติทำแล้วให้ตั้งสติให้มีสติให้ทั่วพร้อมรู้ตัวอยู่เสมอกำหนดตามกำหนดตามภาวนาให้มันต่อเนื่องแต่บางทีสติของเรามันก็อ่อนกำลังพอมันหมดกลางพุทธิตัวกิเลสมันก็ครอบมันเป็นตัวจิตนิธามันก็ครอบกันหรือตัวกิเลสความโลภมันครอบกันใช่ไหมนั่งไปเรามีเกิดความโลภขึ้นมาหรือเกิดความโกรธขึ้นมาอารมณ์ที่มันขุ่นมัวที่เราสะสมเอาไว้มันเกิดขึ้นเมื่อความต่อเนื่องก็คือให้เราใช้สติว่าตอนนี้นี่รู้ว่าจิตมันโกรธเราก็รู้ว่าจิตมันโกรธจิตมันหดหู่ก็รู้ว่าจิตมันหดหู่จิตมันฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตมันฟุ้งซ่านหรือความง่วงเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าความง่วงเกิดขึ้นแล้วก็ละจากการกำหนดอารมณ์ก็คือพุทโธหรือว่าพอหน่อยพอก็มากำหนดสิ่งที่มันปรากฏชัดคือความต่อเนื่องต่อเนื่องประการที่สี่ก็คือเท่าทันเท่าทันคำว่าเท่าทันท่านครูท่านบอกว่าก็คือเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วอุปมาเหมือนกับว่ามีแขกมาเยี่ยมเยียนบ้านเรามีแขกมาเยี่ยมเยือนบ้านเราในขณะที่เราปฏิบัติธรรมอยู่ยังมีแขกมาเยี่ยมเยือนบ้านเรามาเคาะประตูมาเคาะประตูท่านก็บอกว่าเมื่อเราคิดว่ามีเพื่อนมีแขกมาเยี่ยมเยือนเราเราก็ลุกไปเปิดประตูให้ลุกไปเปิดประตูให้แปลว่าถ้าเราไม่ลุกไปเปิดประตูให้ถ้าเพื่อนมีธุระสำคัญอย่างไรบางทีเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องรักเขาแค่นี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นประการที่สี่ก็คือเท่าทันว่าสิ่งที่มันปรากฏชัดแก่เราตอนนี้นี่มันคืออะไรอะไรปรากฏชัดเด่นชัดขึ้นจิตเราสงบเพราะว่าจิตเราสงบเรามีการไว้ในคำพีวิสุทธิมารท่านบอกว่าคัจฉันโทวาคัจฉามีจิตประชามีประชานาจิตเมื่อเรากำลังเดินอยู่ก็รู้ว่าเรากำลังเดินอยู่นี่สีทันโทวานี่ก็คือการท่องทานแล้วก็ตามอาการที่มันนี่คือ5ประการเลยนะกำหนด
ากฏชัดก็ให้เราละจากอารมณ์โอเคพอหายรู้หน่อยว่าพุทโธนะครับตัวนั้นทีนี้เราการกำหนดก็มีอยู่สี่ฐานที่ญาติโยมได้เรียนได้ศึกษาสี่ฐานก็ว่าฐานกายกายและวาสนาสติปัฏฐานฐานกายก็คือพิจารณากายในกายอย่างไรเช่นกายเราเดินกายเราย่างกายเราเหยียดกายเราคู่เราก้มเราเงยอย่างนี้เป็นต้นก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายนี่คือพิจารณากายในกายเดินย่างเหยียดคู่ก้มเงยอย่างนี้เป็นต้นพิจารณากายในกายประการที่สองก็คือฐานเวทนาฐานเวทนานี้ก็เป็นสำหรับเป็นตัวนามธรรมนี่เองนะเป็นตัวนามธรรมเวทนาก็คือเสวยอารมณ์เสวยอารมณ์เป็นความสุขเป็นความสุขเรียกว่าเป็นอารมณ์ฝ่ายบวกนี่เองนะเวลาเรานั่งแล้วเรามีความสุขอย่างเช่นพระเจ้ามากับพระนั่งสุขหนอสุขจริงหนอนี่คืออารมณ์ของฝ่ายบวกที่ความสุขมันปรากฏชัดเกิดขึ้นหรือการเสวยอารมณ์ที่เป็นลบทุกขเวทนาบางทีมันเป็นความปวดเมื่อยความเหน็บความชาเป็นสิ่งที่ทนได้หรือยากเป็นสิ่งที่ทนได้หรือยากซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกข์นี่เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้ไว้อยู่ตามกิจสี่ที่พระองค์ตรัสไว้ในธรรมจักรกับวัฏฏสูตรปริญญาก็คือทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้ส่วนสมุทัยสมุทัยนั้นบอกว่าเป็นปาณกิจก็คือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องละโยมก็คือปหานะปหานกิจแล้วนิโรธนิโรธนั้นบอกว่าเป็นสัจจิกิริยาก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้แจ้งต้องทำให้แจ้งต้องทำให้เห็นผลและประการสุดท้ายก็คือตัวมรรคพระองค์ก็ตัดเป็นตัวภาวนาว่าเป็นหนทางที่เราต้องเจริญต้องบำเพ็ญต้องสร้างต้องเพิ่มพูนต้องทำให้มีให้เกิดด้วยตัวของเราเองนี่ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคเพราะฉะนั้นตัวเวทนาที่เป็นความทุกข์นี่เราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบเลยเพราะเป็นสิ่งที่ทนได้เลยยากปวดเมื่อยเหน็บชาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อีกเวทนาหนึ่งก็คืออทุกขมสุขเวทนาก็คือความรู้สึกเฉยๆนะไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อกับว่าเราวางเฉยอย่างนี้เป็นต้นนะโยมนี่ก็คือเรื่องของฐานเวทนาทีนี้ฐานที่สามก็คือฐานของจิตโยมจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นจิตในจิตคืออย่างไรก็คือความรู้สึกนึกคิดโยมนะความรู้สึกนึกคิดที่เราคิดขึ้นมานะถ้าคิดฝ่ายดีก็จะเป็นความคิดที่เป็นฝ่ายบวกถ้าเป็นความคิดไม่ดีก็เป็นฝ่ายลบทำให้เราทุกข์ใจนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความคิดนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโยมที่พระพุทธเจ้าท่าน
ท่านสอนนะท่านสอนอหิงสกกุมารนะโยมนะ999คนและคนสุดท้ายก็จะเป็นแม่ของอหิงสกกุมารอยู่ด้วยความเป็นห่วงลูกนะแต่ว่าเดชะบุญที่อหิงสกกุมารนะเป็นผู้มีบุญได้เคยอบรมได้เคยบำเพ็ญมาในอดีตชาติเป็นผู้มีบุญอยู่ก็เลยทำให้ท่านนี่ได้พบทางสว่างเมื่อมีพระพุทธเจ้าท่านมาโปรดท่านมากลับจิตกลับใจ